ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวภายในวัดวังจันทร์ตะวันออกจังหวัดพิษณุโลกมีศาลสมเด็จพระสุพรรณกัลยาที่สร้างโดยดร.สมไทยวงศ์เจริญร่วมกับประชาชนที่เคารพศรัทธาเพื่อเป็นที่กราบสักการะของประชาชนชาวไทยนับเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศเวลากลางคืนมีความสงบจะสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้มีผู้ประสบการณ์เล่าว่าบางคนขับรถวนไปวนมาหาทางกลับบ้านไม่ได้จนต้องหยุดรถมากราบศาลของพระองค์บางคนเมื่อลงมากราบก็มีอาการร้องไห้น้ำตาไหลซึ้งอื้อไม่หยุดบางท่านก็ขนลุกไปทั่วสารพางกายนี่คือกระแสความศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนสามารถมาสัมผัสได้ศาลสมเด็จพระสุพรรณกัลยาออกแบบในท่าประทับนั่งมีส่วนสูงขนาดเท่าครึ่งของคนจริงเนื้อราว2เมตร50พระพักตร์งดงามเกล้ามวยผมสูงมีปิ่นปักทรงสบายคล้องสองวานทรงชุดอย่างเจ้านายฝ่ายในของกรุงศรีอยุธยามีเครื่องราชูปโภคประดับอันได้แก่น้ำเต้าชิ้นหมากคันช่องพาทรงสะพักนับว่าสง่างามสมพระเกียรติยิ่งด้านหลังศาลประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปลกเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของพระสุพรรณกัลยามีนามว่าพระพุทธสุพรรณมุจรินทร์ปริภักดิ์ศาลสมเด็จพระสุพรรณกัลยาได้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่และความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินไทยเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สืบต่อไปอีกตราบนานเท่านานสนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Lithium & Bro